ทะเลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องหมายถึงบายของขวัญช่องที่จะเมาส์เรื่องของงานค่ะงานฝีมือคลิปนี้เราจะมาเมาส์กันจ้ามาเมาส์กับมือใหม่เลือกใหม่นะคะคือหลายคนนะคะก็อยากจะถักงานถักต่างๆนี่แหละแต่ทีนี้ว่าไม่รู้จะเลือกไหมเลือกวัสดุอุปกรณ์ยังไงโอเคคลิปนี้เราจะมาเมาส์เรื่องนี้กันเพราะฉะนั้นถ้าใครดูแล้วเห็นว่าดีและมีประโยชน์ก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องก็เปิดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้ตามงานกันได้ตลอดว่าแล้วเราก็ไปดูประเภทใหม่กันค่ะควันเคยเจอนะคะกับประเภทหนึ่งที่คนประเภทนี้จะบอกว่าก็ไม่เห็นจะยากนี่ก็แค่จะซื้อไหมพรมก็แค่เดินไปที่ร้านแล้วก็พี่คะขอซื้อไหมพรมค่ะคนขายก็คงแบบทางร้านนี่ก็คือไหมพรมเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อไหมพรมเลือกไหมพรมนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าประเภทของไหมพรมมีประเภทไหนบ้างอะไรยังไงก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าไหมพรมจะถูกจัดออกเป็น2ประเภทหมวดใหญ่ๆ2หมวดด้วยกันหมวดที่1นะคะก็คือไหมเบสิกลักษณะของไหมเบสิกก็คือไหมที่เป็นแบบนี้เส้นตรงตลอดทั้งม้วนไม่ว่าจะสีอะไรนะคะหลายสีหรือสีเดียวนะคะเรียบเนียนตลอดทั้งม้วนนะคะเรียกว่าไหมเบสิกจ้านะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือมีความหยุกหยุยนะคะปุกปุยแบบนี้นะคะหรือปุยมุ้ยนั่นเองนะคะก็จะเรียกว่าไหมแฟนซีนะคะซึ่งบางคนก็จะเจอเป็นลักษณะปุ่มเป็นปมอันนั้นก็จะเรียกไหมปอมๆถ้าเจอเป็นลักษณะที่ถักออกมาแล้วเป็นลายอีกเหมือนดอกไม้ก็เรียกว่าฟลาวเวอร์นะคะไหมฟลาวเวอร์อ่ะนะก็ว่ากันไปค่ะตามแต่ละประเภทที่เราใช้งานกันนั่นเองโอเคเริ่มต้นเลยของขวัญ นะคะจะเป็นไหมประเภท4พลายยี่ห้อนี้คุยกับหัว กับหัวนะคะเป็นไหม4พลายอ่ะเดี๋ยวบางคนจะงงว่า4พลายคืออะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก็แล้วกันนะคะ4พลายก็คือเส้นได้นะคะจะกี่เส้นก็แล้วแต่นะคะรึดออกมานะคะแล้วเขาก็เอามาขมวดตีเกลียวแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งถ้า3เส้นเราก็จะเลข3พลายถ้าเกิด4เส้นก็เลข4พลายอันนี้เข้าใจกันแล้วนะอ่ะทีนี้ไหมที่ขวัญจะถักตุ๊กตาโดยมากจะเป็นไหมเบสิกของยี่ห้ออีเกิลอันนี้ไม่ได้โฆษณานะจ๊ะแต่ว่าใช้จริงนะคะกับของยี่ห้อวีนัสกลุ่มประมาณนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มเล็กหน่อยเส้นขนาด3พลายถามว่า2แบบนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะมีความถักตุ๊กตาแล้วเป็นทรงนะคะแต่ของอีเกิลเขาจะเป็นเส้นที่อ้วนเวลาที่ถักแล้วเขาจะมีความฟูนิดนะคะเวลาใส่ใยแล้วมันจะนูนออกมาเห็นลายชัดเจนนะคะส่วนขนาดของวีนัส3พลายนี้ก็เหมาะกับชิ้นงานที่ละเอียดเล็กๆนะคะตุ๊กตาขนาด2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้วีนัสกันนะคะก็ขึ้นอยู่ประเภทงานอย่างที่บอกไปส่วนหัวเข็มนะคะก็มันจะใช้2เบอร์ก็คือเป็นหัวเข็มแบบนี้นะคะก็เป็นหัวเข็ม2หัวนะคะ3ทับ0และ4ทับ0เป็นเมนหลักนะคะก็ถามถึงว่าใครอยากจะรู้เรื่องรายละเอียดของหัวเข็มนะคะก็ไปดูได้ขวัญทำเป็นวิดีโอไว้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการวิภาคของเข็มนั่นเองต่อมาอีกประเภทนึงนะคะที่ขวัญใช้บ่อยเลยก็คือไหมแบบนี้นะคะก็เป็นของที่ชอบวีนัสเหมือนกันนะคะอันนี้เขาจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะเป็นซัมเมอร์วีนัสนะคะก็มีอยู่2เบอร์ก็คือเบอร์20และก็เบอร์16ซึ่งไหมประเภทนี้โดยมากจะเป็นลักษณะของไหมเส้นได้นะคะซึ่งจะถักงานอะไรก็โดยมากขวัญจะเอามาถักเสื้อผ้าตุ๊กตานะคะแล้วก็ถามว่าถักเสื้อผ้าคนทั่วไปได้ไหมถักได้นะคะก็จะเป็นพวกประมาณกลุ่มเสื้อผ้าพวกเสื้อลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะความละเอียดความอะไรเงี้ยก็จะใช้ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เบอร์20หรือเบอร์16นะคะบางคนก็ไม่ถักเสื้อผ้าจะไปถักเป็นผ้าปูโต๊ะเป็นแนวผ้าคลุมโทรศัพท์ผ้าคลุมปลอกอะไรก็ว่ากันไปรายละเอียดเล็กๆกระจุกกระจิกนั่นเองนะคะก็โดยมากจะใช้หัวเข็มโครเชต์ที่จะอยู่ที่1ทับ0นะคะหรือ2ทับ0นะอีกประเภทหนึ่งก็คือไหมริมผ้าชนะซึ่งเขาก็มีความเล็กลงไปกว่าเบอร์16นิดหน่อยนะคะก็ถามถึงว่าถักได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าเขาจะใช้หัวเข็มขนาด0แล้วนะ0ส่วนใหญ่ที่ขวัญใช้ก็คือ 0.70 นะคะก็ถือว่าเล็กมากแบบหัวเข็มเลยอะค่ะนะก็จะเป็นไหมได้แบบนั้นเลยนะคะ
ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ส่วนใครที่จะเอาไปถักโครเชต์นะคะไหมอีเกิลถักโครเชต์ได้ไหมถักได้แต่แนะนำเป็น2เส้นน่าจะดีกว่านะคะหรือก็ถักเป็นลายโปร่งนะคะเพราะว่าไหมตัวนี้นะคะเขาจะเป็นลักษณะของอะคริลิกร้อยนะคะมันจะมีความแข็งนั่นเองนะคะก็ไม่ค่อยนิยมถักกันส่วนใหญ่ก็ถ้าจะถักก็จะถักนิลูมนะคะไม้ตะปูนั่นเองก็จะจับ2เส้นหรือไม่ก็จะใช้เป็นแนวนี้เลยไหมอุด้งนะคะก็จะเป็นปุยๆแข็งๆเขาจะไม่แข็งมากอะนะถามว่าถ้าใช้ตะปูทีๆก็แข็งได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราถักลายให้มันห่างหน่อยมันก็จะมีช่องว่างช่องห่างระหว่างชิ้นงานมันก็ทำให้งานไม่ดูหนามไม่ดูแข็งเกินไปนั่นเองนะคะอีกประเภทหนึ่งที่ขวัญจะเอามาถักเป็นไหมได้นะคะไหมได้หรือไหมฝ้ายไหมฝ้ายตัวนี้นะคะจะเป็นฝ้ายร้อยนะคะเนื้อเขาจะเป็นลักษณะด้านๆนึกไม่ออกนึกถึงแนวเสื้อผ้าห่มนะคะเสื้อผ้าทางเหนือที่เขาจะสีสันไม่ฉูดฉาดนะคะสีธรรมชาตินั่นเองนะคะก็จะเอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้ที่เอามาให้ดูนี่อันนี้คือคอตตอนเบอร์16นะคะเขาจะมีความบางละเอียดมากนะก็อย่างที่บอกไปว่าหัวเข็มที่ขวัญจะใช้กับไหมตัวนี้ก็จะอยู่ที่1ทับ0 2ทับ0โดยประมาณนี้นะคะต่อมาขวัญจะใช้บ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นขอโทษค่ะไหมของผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะหรือว่าใช้กับผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคอตตอนมิ้วคอตตอนมิ้วนะคะแตกต่างจากคอตตอนปกติยังไงคอตตอนมิ้วนะคะเขาจะมีความตีเกลียวหลวมกว่าคอตตอนร้อยนะคะคอตตอนร้อยนะคะจะตีเกลียวที่ค่อนข้างแน่นและถักมาแล้วเขาจะแข็งๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดถักการตีเกลียวของมิ้วเนี่ยเขาจะตีเกลียวได้เขาเรียกอะไรนะหลวมกว่าพอหลวมกว่าแล้วเนี่ยการถักงานเนี่ยมันก็จะนิ่มมือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเหมาะกับผู้ป่วยอีกอันนึงก็คือไหมแบมบูนะคะหรือไหมเยื่อไผ่นั่นเองเอาเป็นว่าถ้านึกถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะนึกถึงไหมประเภทที่มันเป็นไหมซิลไหมแบมบูไหมคอตตอนนะคะจะดีนะเพราะว่าราคาจะสูงนิดนึงแต่มันเป็นไหมที่ถักแล้วระบายอากาศนะคะไม่ระคายเคืองกับผิวที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะก็ถ้าถักแล้วเลาะถักแล้วเลาะก็มันก็จะย้วยนั่นเองไว้ยังไงนะคะมีความยืดหยุ่นก็จะทำให้ทิ้งตัวดีนะคะทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายนั่นเองว่าทำไมใส่แล้วมันดูยืดๆนี่คือลักษณะของชิ้นงานของลักษณะตัวไหมนะคะส่วนเข็มที่จะใช้กับประเภทนี้ถ้าเป็นเข็มโครเชต์นะคะก็สำหรับขวัญนะก็จะใช้เบอร์5ทับ0 6ทับ0นะคะก็จะเป็นไหมที่หัวโตขึ้นมานิดนึงนะคะหรือถ้าเป็นเข็มโครเชต์เข็มนิตติ้งขอโทษเข็มนิตติ้งนะคะก็จะใช้เบอร์4ครึ่งจนทั้งถึงเบอร์6ก็ขึ้นอยู่ประเภทงานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคือถ้าเข็มใหญ่ชิ้นงานก็จะมีช่องไฟช่องว่างนะคะชิ้นงานเขาก็จะโปร่งแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการเนื้อแน่นๆก็จะต้องใช้หัวเข็มที่เล็กลงนะคะไม่งงกันนะอ่ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ใครคิดว่ามีข้อสงสัยตรงไหนก็คลิกคอมเมนต์สอบถามกันใต้ล่างคลิปวิดีโอได้นะจ๊ะก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละถ้าเกิดว่าอยากจะมาวอยเพิ่มเติมก็เข้าไปในไลน์กรุ๊ปได้ขวัญมีไลน์กรุ๊ปอยู่นะจ๊ะ Magic New ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแล้ววันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย